สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ E002 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยีนะคะ English for Business and Technology นะคะอาจารย์ดร.อุรชนารุกขถากูลนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะเราจะเรียนเรื่อง Handling Complaint นะคะการรับมือกับการcomplain การบ่นการร้องเรียนนะคะ What is complaint นะคะcomplain แปลว่าอะไรคะ complain ก็คือในที่นี้นะคะเขาบอกว่าเป็น express dissatisfaction or annoyance about something นะคะก็คือเป็นการที่แสดงออกมาถึงเรื่องของความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรบางอย่างเช่น local authority complain that they lack sufficient resources นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พนักงานราชการเนี่ยนะคะเขาคอมเพลนเขาบ่นว่าเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอนะคะความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่าคอมเพลนนะคะก็คือใช้คำว่า protest นะคะ grumble หมอนนะคะ why bleed carp นะคะอันนี้เป็นคำความหมายที่มันใกล้เคียงกันนะคะอีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า complain ก็คือ state that one is suffering from นะคะก็คือเป็นการแสดงว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่มีความรู้สึกที่ขับแค้นข้องใจเกี่ยวกับบางอย่างนะคะ her husband began to complain of headache นะคะก็คือสามีของเธอก็บ่นเรื่องของการปวดหัวนะคะเป็นการแสดงความบาดเจ็บเจ็บปวดจากอะไรบางอย่างนะคะเมื่อไหร่ที่มีการคอมเพลนนะคะก็เมื่อที่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขารับไม่ได้แล้วว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยเขาไม่ได้รับในสิ่งที่เขาไม่ได้รับการตอบสนองนะคะเขาก็เกิดการร้องเรียนนะคะซึ่งการร้องเรียนเนี่ยนะคะก็เป็นการหมายถึงการร้องเรียนที่เขาจะติดต่อสื่อสารเข้ามาที่องค์กรนะคะเพื่อที่คาดหวังว่าให้องค์กรเนี่ยหรือบริษัทนั้นๆเนี่ยชดเชยให้ในบางอย่างอย่างเช่นถ้าซื้อรถไปแล้วรถเสียก็อาจจะขอชดเชยบอกว่าขอรถคันใหม่เลยอะไรแบบนี้นะคะ complaint are often used by regulator as one measure of the success of organization นะคะในบางครั้งเนี่ยนะคะจำนวนของการร้องเรียนเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในแง่ของผู้ตรวจสอบนะคะผู้ตรวจสอบอาจจะมาตรวจสอบว่าโอเคองค์กรนี้ได้รับการถูกร้องเรียนมากี่เคสมีอะไรบ้างเคสหนักเบาแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนเป็นตัวชี้วัดในแง่ของการผลประกอบการหรือว่าการบริการ customer service ขององค์กรนั้นๆนะคะ complainant นะคะ complainant are defined as customer นะคะcomplainant ก็คือคนที่มาร้องทุกข์นะคะคนที่มาร้องทุกข์นะคะก็คือเป็นลูกค้านั่นแหละค่ะ who have had a recent problem ที่มีปัญหานะคะแล้วก็ได้มาลงทะเบียนรายงานว่ากับสตาฟขององค์กรว่าเขาขอร้องทุกข์มาขอร้องเรียนในเรื่องบางอย่าง they have not necessarily lodged a formal complaint นะคะไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นแบบเป็นทางการนะคะขึ้นอยู่กับว่าในองค์กรนั้นๆเนี่ยเขาจะมีวิธีระบบในการที่จะบันทึกเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนยังไงนะคะ The research also covers silent sufferer นะคะในแง่ของการศึกษาในเรื่องของการ handle การร้องทุกข์เนี่ยนะคะเขาบอกว่า silent sufferer เนี่ยนะคะถึงแม้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะCustomer who have a problem but do not report it to the organization in question ก็มีนะคะซึ่งเขาก็มีรวบรวมเอาพวกของ silent sufferer มาเป็นเรื่องของ customer ที่มีปัญหากับลูกกับองค์กรด้วยในแง่ของการให้คำจำกัดความนะคะของคำว่า complain เนี่ยนะคะ Google บอกว่าเป็น express dissatisfaction or annoyance about something นะคะเป็นการแสดงความไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้ว Free Dictionary ก็บอกว่า to express feeling of pain นะคะเป
เป็นการแสดงความรู้สึกที่เจ็บปวดไม่พอใจ dissatisfaction or resentment นะคะถ้า Cambridge Dictionary ก็จะบอกว่ามันเป็นการ say that something is wrong เป็นการบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดปกติแหละนะคะ Merriam-Webster Dictionary ก็บอกว่า complain เนี่ยเป็นการ express grief pain or discontent นะคะเป็นเรื่องความเจ็บปวดนะคะCullen Dictionary นะคะก็บอกว่าเป็น express resentment displeasure นะคะ habitually grumble ก็เป็นเรื่องของความไม่พอใจไม่ชอบนะคะเป็นการแสดงออกถึงความที่รู้สึกไม่ดีนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าบางทีก็ complain ก็เป็นสะกดด้วยตัว n complain นะคะแต่บางทีก็มีสะกดด้วยมี t ตรงท้ายด้วยเป็น complaint นะคะถ้าในแง่ของวิชาการนะคะ main difference เนี่ยคือ complain กับ complaint เนี่ยนะคะจริงๆมันคือเป็นคำที่แตกต่างกันเป็น2คำนะคะไม่ใช่คำเดียวกันเป็นคนละคำนะคะแต่เป็นคำที่เอามาใช้ในการที่จะ express dissatisfaction ในการแสดงความรู้สึกที่ไม่พอใจนะคะ complain ที่ไม่มี t นะคะหมายถึงเป็น verb นะคะที่เอามาใช้สำหรับในการที่มีบุคคลเนี่ยแสดงความไม่พอใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะส่วน complain ที่มี t นะคะ complain ที่มี t นะคะเป็น noun นะคะ it can be defined as a statement that something is unacceptable หรือว่า unsatisfactory นะคะ complaint ที่มี t นะคะก็คือเป็นคำนามนะคะเป็นเรื่องของการข้อร้องเรียนนะคะที่แสดงถึงความไม่พอใจและสิ่งที่รับไม่ได้นะคะก็มีคนสงสัยนะคะว่าทำไมคนเราต้องมีการบ่นนะคะก็เลยมีคุณวิลบาวเวนนะคะก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของเหตุผลที่ทำไมคนจะต้องมีการบ่นมีการร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะเขาได้เขียนหนังสือเรื่องของ complaint free world นะคะก็แล้วเขาก็บัญญัติเรื่องของการบ่นเนี่ยนะคะโดยใช้อักษรตัวหน้าเป็นตัวย่อแล้วรวมกันไปเป็นคำว่า grief ที่แปลว่าบ่นไม่หยุดนะคะก็คือว่าคนทำไมถึงบ่นนะคะเหตุผลแรกก็คือที่บ่นเพราะที่ร้องเรียนเพราะ get attention ต้องการ get attention ต้องการให้คนสนใจ people need to be acknowledged นะคะแล้วก็ will complain to be noticed นะคะก็คือต้องการให้คนสนใจตัวเองนะคะต้องการที่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจก็ต้องการให้คนเห็นต้องการให้คนรับรู้ว่าเราฉันไม่พอใจนะตัวที่2 R คือ remove responsibility นะคะบางครั้งเนี่ยที่คนบ่นเพราะเมื่อไหร่ที่เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหนีออกจากที่เกิดเหตุนะคะก็คือไม่อยากจะรับผิดชอบในสถานการณ์นั้นๆนะคะต่อไปตัว I ก็คือ inspire envy นะคะก็คือเหมือนพูดอวดดีอะค่ะพูดจาแบบพูดไม่ดีอะพูดอวดดีก็คือพูดที่ต่อว่าเวลาต่อว่าที่จะบ่นที่ต่อว่าหรือร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นการต่อว่าใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือตัว P ก็คือ power ก็คือ need to have power over others instead of power with others นะคะก็คือว่าอยากจะมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นนะคะก็เลยใช้การบ่นการร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยเป็นการเหมือนกันเป็นการข่มนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือตัว e excuse poor performance นะคะก็คือเป็นการที่ people complain why they did not perform นะคะก็คือเป็นการที่หาข้อแก้ตัวหาข้ออ้างในการที่ตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ไม่ดีก็เลยบ่นก็เลยว่าเป็นเหตุผลเพราะคนนู้นคนนี้นะคะจริงๆเพราะบางครั้งเนี่ยตัวเองอาจจะทำได้ไม่ดีก็เลยบ่นนะคะทีนี้ก็เลยมีเคล็ดลับนะคะในการที่จะ handle customer complaint นะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีการบ่นหรือร้องทุกร้องเรียนนะคะเคล็ดลับในการ handle นะคะอันแรกเขาบอกให้ stay calm นะคะให้นิ่งๆใจร่มๆไว้นะคะ
It might be extremely difficult to do. You must stay calm when handling a customer complaint. นะคะก็คือถึงแม้ว่าจะยากนะคะแต่ก็ต้องพยายามนิ่งๆเอาไว้นะคะ Don't take the complaint personally. อย่าเอาเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนหรือการบ่นของลูกค้าเนี่ยเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะมันไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการที่จะว่าคุณนะคะแต่เขาไม่พอใจเรื่องของเซอร์วิสนะคะเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณอย่าเอาเรื่องของการบ่นกันว่ามาเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ Getting upset, losing your cool, or yelling at the customer is never a good thing นะคะก็คือว่าถึงแม้ลูกค้าจะมาบ่นมาว่านะคะแต่การที่เราจะหัวร้อนกลับนะคะตะโกนใส่ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะ You are more likely to make good progressAnd satisfy your customer needs if you approach the problem with calm state of mind นะคะก็คือแทนที่จะหัวร้อนกลับเนี่ยนะคะนิ่งๆจะร่มๆแล้วก็หาวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสงบลงได้อันนี้จะเป็นผลดีที่สุดนะคะดีกว่าปะทะนะเทคนิคต่อไปเคล็ดลับต่อไปก็คือพอเรานิ่งๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังนะคะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะลูกค้าบ่นอะไรนะคะactive listening นะคะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็อย่าไป assume ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรา assume หรือว่าเราคิดไปเองว่าลูกค้าต้องการอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรา assume ไปแล้วเนี่ยอาจจะผิดก็ได้ต่อไปครับต่อไปนะคะก็ต้อง be kind นะคะYou can diffuse anger and frustration by remaining kind and understanding นะคะก็คือว่าถึงแม้เราพอเราถูกบ่นถูกว่าเนี่ยเราอาจจะโกรธนะคะแต่เราอาจจะกระจายหรือผ่อนคลายความโกรธของเราความเศร้าเสียใจของเราไปนะคะแต่เราก็ยังจะต้องเราก็ยังสามารถที่จะคงความมีจิตใจที่ดีแล้วก็เข้าอกเข้าใจลูกค้าด้วยนะคะ You can tell your customers straight away that you appreciate them reaching out about their concern นะคะก็คือคุณอาจจะบอกลูกค้าไปก็ได้ว่าเราดีใจที่คุณได้มาฟีดแบคนะมาบอกเราถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะ Statements such as this from the get-go letsYour customer know that you truly care and that you are ready to listen นะคะก็คือการแสดงออกถึงว่ามันเป็นการแสดงออกถึงว่าเราเนี่ยรับฟังปัญหาของลูกค้านะคะไม่ใช่เราไม่รับฟังนะคะ When the customer knows that you truly care เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเนี่ย You are well on your way to finding a reasonable resolution นะคะก็คือถ้าลูกค้ารู้สึกดีเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาเขาก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็รู้สึกเราก็อาจจะหาหนทางในการที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะทิปส์ต่อไปเคล็ดลับต่อไปก็คือ acknowledge the issue นะคะก็ต้องรับรู้ว่าปัญหาคืออะไรนะคะแล้วก็อาจจะ repeat หรือว่าอาจจะทวนว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าลูกค้ามีปัญหานะคือปัญหาเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อให้ความเข้าใจของเราสอดคล้องและตรงกับที่ลูกค้าเขาคาดหวังนะคะ You can say things like I understand this must be very frustrating for you นะคะเราอาจจะบอกว่าโอเคเราเข้าใจว่าคุณไม่พอใจสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกแย่มากเลย If I understand you correctly ถ้าฉันเข้าใจคุณถูกเนี่ยคุณเจอปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมนะคะมันเป็นการที่เรา acknowledge the issue นะคะทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือขอโทษนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาแจ้งนะคะขอบคุณที่มาบอกนะคะเพื่อให้เรามีโอกาสในการที่จะแก้ตัวแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะคะเคล็ดลับต่อไปก็คือ ask question นะคะก็ต้องถามคำถาม after you have listened to your customer complaint and the individual has had a chance to calm down
It's your turn to take the initiative and get all the facts นะคะก็คือหลังจากที่ปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยได้ระบายแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของเราที่เราจะได้ถามคำถามได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Start a genuine conversation with your customer นะคะก็พยายามที่จะมีบทสนทนาที่มีความจริงใจนะคะ Between being kind, listening, acknowledging and apologizing you will have started gaining your customer trust นะคะก็คือว่าหลังจากที่เราแสดงความจริงใจใจดีนะคะรับฟังนะคะรับรู้ปัญหาของเขาแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่นะคะมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกใจเย็นลงนะคะแล้วก็ลูกค้ารู้สึกสามารถวางใจเชื่อใจเราได้นะคะที่จะพูดคุยกับเราต่อไม่มาโมโหใส่เรานะคะ making them repeat themselves can heighten emotion again andMake your customer feel like you weren't listening in the first place นะคะบางครั้งเนี่ยนะคะอย่าให้ลูกค้าเล่าหลายรอบเพราะการที่ให้ลูกค้าเล่าหลายรอบเนี่ยนะคะสักถามคำถามเดิมๆเนี่ยนะคะมันทำให้ลูกค้าขึ้นใช่ไหมคะลูกค้าก็จะโมโหว่าเอาที่เมื่อกี้ฉันเล่าให้ฟังนี่เธอไม่ฟังใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเคล็ดลับต่อไปนะคะ make it speedy นะคะ once you gather all the information you needNow is your chance to find a solution that makes everyone happy, especially your customer. นะคะก็เมื่อได้รับฟังได้รับข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็หาบทสรุปที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยแฮปปี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวลูกค้าเองเนี่ยควรจะต้องแฮปปี้เพราะว่าเขาเข้ามาบ่นนะคะเขาเข้ามาร้องทุกข์ร้องเรียน The faster you find a reasonable solution that everyone can agree onThe happier your customer will be and you get the breath a sign of relief นะคะก็คือว่าถ้าเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่นะคะหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สมเหตุสมผลได้เมื่อไหร่นะคะก็คุณก็ทุกฝ่ายก็จะแฮปปี้นะคะสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็พยายามสรุปให้เร็วที่สุดเมื่อสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จำเป็นต้องด็อกิเมนต์ไว้ด้วยนะคะด็อกิเมนต์ the response complaint often include hidden opportunity for improving your product and service นะคะก็การร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยนะคะมันส่วนใหญ่แล้วมันจะมาด้วยคือมันจะมีเรื่องของโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง product หรือ service ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะก็คือถ้าลูกค้าไม่ร้องทุกข์เราก็จะไม่มีโอกาสรู้ว่าเราทำไมเราจะต้องปรับปรุงหรือเราจะต้องปรับปรุงส่วนไหนนะคะ Document them can help you identify flaw issue and trend นะคะก็คือทำบันทึกนี้ไว้นะคะ It could be a product glitch that you need to immediately address นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องรีบจัดการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบันทึกนี้ไว้นะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้มันก็จะเป็นผลดีต่อองค์กรด้วยนะคะก็คือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เราแก้ปัญหาแล้วเราก็พัฒนา product หรือ service ให้ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันตัวองค์กรเองก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ลูกค้าก็กลับมาใช้บริการหรือลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าด้วยนะคะหลังจากที่เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วเราก็จะมีการ follow up นะคะ contacting your angry customer after finding a solution for them นะคะก็ต้องมีการติดต่อกลับไปว่าผลเป็นอย่างไรหลังจากที่เราแก้ปัญหาไปแล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง it lets them know that their concerns are at top of your mind and it's another way to show that you care นะคะคือถ้าทิ้งระยะไว้สักวัน2วันนะคะแล้วติดต่อกลับไปอีกว่าเป็นยังไงบ้างที่เราแก้ไขไปให้เนี่ยได้ผลดีไหมหรือว่าพึงพอใจไหมนะคะมันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอเคเขาเป็นลูกค้าแล้วเขาได้รับการใส่ใจจากพนักงานขององค์กรนี้อะไรแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกบรรยากาศดีขึ้นนะคะเคล็ดลับอีกอันนึงก็คือ come out from behind the screen นะคะบางครั้งก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยนะคะ
การที่ลูกค้าคอมเพลนนะคะแล้วเราก็ใช้ทางแค่โทรศัพท์แค่ใช้อีเมลอะไรแบบนี้นะคะมันไม่เห็นตัวนะคะบางครั้งเนี่ยมันทำให้รู้สึกลูกค้ารู้สึกว่าอ๋อไม่ได้คุยกับคนสักทีไม่ได้คนคุยกับคนที่เกี่ยวข้องสักทีนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราคุยอีเมลเราอาจจะส่งรูปไปนะคะส่งมีโชว์ใบหน้าเราไปว่าโอเคเราติดต่อคุณนะคะนี่คือเรานะคะเรามีความจริงใจในการติดต่อคุณนะคะface to face conversation ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีนะคะเป็นการที่เราสามารถที่จะ convey ความรู้สึกนะคะส่งต่ออารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดนะคะแต่ว่าพอลูกค้าเห็นใบหน้าเราก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเราแคร์เขาอะไรแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของเคล็ดลับในการ handle complaint ของลูกค้านะคะทีนี้เนี่ยในแง่ขององค์กรเนี่ยมันมีวิธีการที่องค์กรควรจะต้องทำนะคะในการ handle ลูกค้านะคะก็คือวิธีการแรกกฎข้อแรกก็คือ have a strategic plan นะคะจะต้องมีการวางกลยุทธ์นะคะ have a clear flexible welcoming and open policy on complaint นะคะก็คือในฐานะที่เป็นองค์กรนะคะจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์นะคะสำหรับในการที่จะคือแผนเนี่ยนะคะมันจะต้องชัดเจนแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะคะในการที่จะเปิดรับ welcome นะคะยินดีต้อนรับการ complain หรือการร้องทุกข์ร้องเรียนด้วย A complaint is a gift when a customer give up their time to help you improve your organization. ถ้ามุมมองในแง่ขององค์กรเนี่ยนะคะการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะเสียเวลาเดินเข้ามาแล้วก็มาร้องทุกข์ร้องเรียนอะไรเนี่ยนะคะถือว่าสิ่งนั้นเป็นของขวัญให้องค์กรเพราะองค์กรเนี่ยจะมีโอกาสได้มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะถือว่าอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้านำมาให้เป็นTrain your staff and management in complaint handling นะคะในแง่ขององค์กรก็จะต้องฝึกฝนพนักงานในการรับมือกับเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะ give พนักงาน confidence นะคะก็คือช่วยให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในการที่จะรับมือกับลูกค้าที่ยากๆนะคะ confirm itimportant in providing great customer service นะคะก็มันเป็นการที่จะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการมี customer เป็น customer service ที่ดีนะคะกฎอีกข้อหนึ่งขององค์กรนะคะในการที่จะ handle customer complaint นะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันมีเคสของการ complain นะคะก็ให้วางมาตรการเอาไว้ว่าถ้าเป็นเคส complaint นะคะควรจะต้อง set priority นะคะแล้วก็ให้อำนาจการตัดสินใจอย่างพอเพียงกับพนักงานที่ handle เรื่องของ complaint นี้ด้วยนะคะอีกกฎหนึ่งก็คือ ensure that you can process complaint from all source นะคะก็คือเราจะ processในแง่ของตัวพนักงานในการ process complaint นะคะก็มี4วิธีในการที่จะ handle นะคะก็คือ in person นะคะหรือใช้โทรศัพท์ใช้อีเมลหรือใช้ส่งเป็นจดหมายก็ได้นะคะ Your organization must be able to handle all this efficiently นะคะก็คือในแง่ขององค์กรเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสามารถซึ่งมันไม่ใช่ยากเลยก็คือพร้อมที่จะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทิศทางแบบไหนจะเป็น person โทรศัพท์ไปหาส่งจดหมายไปหาหรือใช้อีเมลก็ได้นะคะกฎอีกข้อหนึ่งก็คือ set up process to log and analyze all complaint แล้วก็ share with everyone ก็คือว่าจะต้องมี set process set กระบวนการในการที่จะบันทึกการ handle complaint นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากความไม่รู้ของพนักงานปัญหาเกิดจาก product ที่ผิดพลาดนะคะการresearch and development อาจจะไม่ดี product ปัญหาเกิดจากการที่
ประมาทเลินเล่อของพนักงานอะไรหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีการบันทึกไว้นะคะซึ่งในแง่ขององค์กรนะคะกฎหลัก5กฎนะคะที่ในแง่ขององค์กรในการ handle complaint นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ10 process and action for setting up complaint handling นะคะก็เมื่อกี้เป็นกฎนะคะตอนนี้มันเป็น process เป็นกระบวนการว่ากระบวนการที่จะต้องทำในการที่ handle complaint นะคะในองค์กรมีอะไรบ้างนะคะก็คืออันดับแรก thank the customer for complaining ขอบคุณนะคะที่เสียสละเวลามาในการที่จะมาบอกเล่าเรื่องของข้อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ put yourself in the place of the customer ก็เข้าอกเข้าใจลูกค้านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นกิฟต์ทำให้ give the organization advantage นะคะ organization ก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากการที่ลูกค้าเนี่ยได้มาบอกกล่าวในสิ่งที่product การทำงานของเราเกิดการผิดพลาดนะคะ process ต่อไปก็คือ start with the view that the customer has a valid point not that he is she is trying to rip you off นะคะก็จะต้องมีมุมมองที่มองลูกค้าว่าลูกค้าที่เข้ามา complain เนี่ยเขามีประเด็นนะคะที่มันมีความชัดเจนในเรื่องของทำไมเขาต้องเข้ามาคอมเพลนไม่ใช่เขาจะมาที่จะเราจะเขาจะมาถึงเราอะไรแบบนี้นะคะ process ต่อไปก็คือ get all the facts first นะคะก็คือหาข้อมูลให้ครบถ้วน let the customer give you all information นะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยให้ข้อมูลมามีอะไรบอกมามีอะไรที่เกี่ยวข้องบอกมา this will help you fully understand the situationก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนะคะ if customer is emotional ถ้ารู้สึกถ้าลูกค้ามีอารมณ์นะคะมีอารมณ์ที่รุนแรงฉุนเฉียวนะคะ this will give them time to calm down นะคะเมื่อเราพยายามรับฟังปัญหานะคะให้ลูกค้าได้ระบายนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเย็นลงนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปมอบของขวัญให้การชดเชยหรือว่าให้ของขวัญปลอบใจนะคะ It's very tempting to give the customer a gift or a voucher นะคะ In many cases it is good service but too often it is done instead of solving the problem which can lead to more complaint about the same thing because it hasn't been fixed นะคะก็คือว่าอย่าเพิ่งไปด่วนไปให้ของขวัญ นะคะของปลอบใจเพราะว่าการไปให้ของขวัญของปลอบใจโดยที่เรายังไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยปัญหามันยังอยู่นะคะปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขก่อนแล้วค่อยให้ของขวัญก็ไม่ช้าเกินไปนะคะprocess ต่อไปก็คือ correct the mistakes นะคะพอเรารับรู้ปัญหาแล้วเราปัญหาพบปัญหาว่าจุดบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนก็พยายามแก้ไขนะคะ all the other suggestions are pointless if you don't fix the problem นะคะก็คือว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหานะคะมันก็อะไรก็มันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่ไม่ว่าจะมีคำแนะนำอะไรมามันก็ไม่มีประโยชน์ make sure that your definition of the right fix is the same as customer นะคะก็คือต้องมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่เราแก้ไขนะมันคือสิ่งเรื่องเดียวกันกับที่ลูกค้า expect ลูกค้าคาดหวังอยู่นะคะ process ต่อไปก็คือ learn from every complaint นะคะFix the process, train staff in the issue, and eliminate the fault นะคะก็คือเมื่อเราแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยนะคะก็นำเรื่องเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับในการสอนพนักงานของเราในการที่จะ handle complaint นะคะแล้วก็การแก้ปัญหานะคะ process ต่อไปก็คือ minimize reason for complaint นะคะ Do you have a continuous improvement culture?Do you check customer satisfaction regularly? Do you check the quality of the goods sold in your organization? ก็คือถ้าเราถามตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะคะว่าเรามีวัฒนธรรมในการปรับปรุงตลอดเวลาไหมเรามีการเช็คความพึงพอใจของลูกค้าไหม
เรามีการเช็คคุณภาพของสินค้าไหมนะคะถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะคะเราก็จะลดเหตุผลในการที่ลูกค้ามาคอมเพลนได้นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากว่าจะได้ลูกค้าใหม่นี่นะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะใช้ประมาณ5เท่านะคะถ้าเทียบกับรูปการที่จะรักษาลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย56วันกว่าจะได้ลูกค้าใหม่นะคะเพราะฉะนั้น keeping this complaint in customer should be the top priority เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาลูกค้าที่มา complain เนี่ยรักษาเขาไว้ให้เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยก็ยังมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรทำเพราะว่าถ้าเราจะไปหาลูกค้าใหม่เนี่ยกว่าจะได้มานะคะใช้เวลาตั้ง56วันกว่าจะได้มาใช้ค่าใช้จ่ายตั้ง5เท่าเนี่ยเราก็รู้นะคะว่าอะไรมันมีประโยชน์มากกว่ากันนะคะ process ต่อไปก็คือ always respond นะคะก็คือ person complainer hopefully always get deal with but make sure that everyone who complain on the telephone letter email get a rapid and appropriate response นะคะไม่ว่าเขาจะ complain มาทางไหนนะคะต้องมั่นใจว่าเขาได้รับการตอบรับนะคะโปรเซสที่จะต้องทำต่อไปนะคะก็คือ listen to your staff นะคะlisten to your customer อย่างเดียวไม่พอนะคะในแง่ขององค์กรนะคะต้องฟังพนักงานด้วยนะคะ they nearly always care about your company and doing a good job and are much closer to the customer than you are ask their view regularly and make change when they are sensibleMake sure that complaints are handled too นะคะก็หมายความว่าเรารับฟังลูกค้านะคะเราก็ต้องรับฟังตัวพนักงานด้วยเพราะพนักงานเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเขาในมุมมองของลูกค้าในมุมมองของพนักงานเนี่ยเขามีมุมมองยังไงแล้วก็Ask their view regularly นะคะถามเขาเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะว่าเขามีมุมมองยังไงแล้วก็ถ้าเปลี่ยนอะไรได้เพื่อเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะไปปรับปรุงเพื่อให้เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้อง make sure นะคะว่าถ้าพนักงาน complain ก็ต้องได้รับการใส่ใจได้รับการดูแลเหมือนกันนะคะกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือ lead by example นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะถ้าอยากจะให้พนักงานเนี่ยทำงานแบบไหนในรูปแบบไหนผู้บริหารก็จำเป็นที่จะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการให้รางวัลกับคนที่สามารถที่จะ handleลูกค้าที่คอมเพลนได้ดีด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอยกข้อคิดมาอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่า it isn't the complaint the customer remembers but the outcome หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้จำนะคะเรื่องการร้องทุกข์ร้องคอมเพลนหรอกนะคะลูกค้าไม่ได้จำที่ตัวคอมเพลนหรอกแต่ลูกค้าจะจำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะผลที่ออกมาว่าเขาได้รับการตอบรับยังไงตอบสนองยังไงในการคอมเพลนของเขานะคะสำหรับวันนี้เราคุยกันเรื่องของ handling customer complaint นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ